ความน่ารักของแฟนเมื่อวานนี้เล่าโมเมนต์ให้ฟังหน่อยโอ้โหนี่จอดรถไงแฟนเมื่อวานโอ้โหจะกินพื้นที่แบบปิดไปหมดเลยโอเคบ้างเราเป็นยังไงก็ดีใจครับเป็นกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับแบบเขาเรียกว่าไงซึ่งหน้าเลยอ่ะแบบระยะประชิดเลยนะใช่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้รับพลังบวกเยอะมากนะครับก็มีแฟนคลับบอกว่าเออขอบคุณมากนะที่แบบโพสต์เป็นศิลปินแล้วก็เป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันเขาเรียกถือว่าการตอนนี้ขอบคุณแฟนคลับแกนที่ซัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยแล้วก็เจมินายด้วยครับพวกเราสองคนรู้สึกว่าดีใจมากที่มีพวกคุณอยู่นะครับผมก็อยู่ด้วยกันเป็นนานนะครับผมพยายามแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสร้างผลงานมาให้ทุกคนสนุกกันนะครับเจมินายครับผมก็ดีใจครับดีใจไม่ได้ไปงานนานมากๆนะครับแล้วครั้งล่าสุดที่ไปผมเห็นหลังจากที่เสร็จงานมาเขาจะมีเทรนเนอร์อะไรใช่ไหมครับแล้วเขาเหมือนจะเอารูปตอน2ปีก่อนที่ไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีแฟนคลับอยู่ 4-5 แถวอะไรเงี้ยตอนนั้นยังนิดเดียวอยู่เลยวันเกิดวันนี้ด้วยเป็นวันเกิดวันนี้ด้วยแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพอได้กลับมาแล้วพอได้มาดูว่าแบบเราเติบโตขนาดไหนเราแบบเรียกว่าอะไรมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ดีใจถึงแม้ว่าจะมีแบบบางคนไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ผ่านมาชีวิตแบบมารู้สึกอัพเดทใช่รู้สึกเติบโตขึ้นในสายอาชีพแต่ความท้องเราก็ยังถูกพูดถึงในครับที่ไปแฟชั่นวีคมาบอกว่าเธอเป็นระดับ20ตัวท็อปที่แบบโอ้โหระดับโลกเลยนะเธอจ้าทีมีที่คนชอบคำถามเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเราถูกแบบเหมือนว่าอินฟูแหละท่านยกให้เราเป็นหนึ่งใน20คนในระดับโลกเลยที่จริงดีใจมากเลยครับแล้วก็เป็นแค่แบบเด็กไทยคนไหนก็ไม่รู้ที่แบบดีๆแบบมีชื่อเสียงมีผลงานที่มาติดตามอะไรเงี้ยแล้วพอได้ไปงานแบบใหญ่ๆแบรนด์แบบดังๆต่างประเทศแล้วสามารถแบบเป็นที่เขาเรียกนะเป็นที่รู้จักและเป็นสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหรือว่าทำให้แบรนด์เนี่ยมีคนพูดถึงมากก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็นั่นแหละทำงานไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามก็เต็มที่ครับก็พยายามทำให้แบรนด์นั้นพึงพอใจมากที่สุดแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆครับผมอันนี้คือรู้สึกที่เราติดอันดับที่ของที่ไปอเมริกาใช่ค่ะทำมีใช่ไหมใช่อ๋อดีใจมากดีใจมากเป็นโอกาสที่ได้ไปแฟชั่นวีคแบบที่อเมริกาครั้งแรกครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆศิลปินมากมายที่ไปงานครับดีใจมากๆที่เขาเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเราหรือว่าความเป็นตัวเราเหมาะกับแบรนด์ของเขาที่เขาจะให้ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ถูกเลือกหรือว่าได้ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะได้ถูกเป็นตัวแทนของไทยที่ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของการที่ได้ไป represent ความเป็นไทยเราที่ต่างประเทศเราได้รู้จักไทยแลนด์มากแฟชั่นสำหรับเราเป็นยังไงบ้างครับแฟชั่นเหรอมันขนาดไหนมันเลิศแค่ไหนเลิศแค่ไหนแฟชั่นของเราเนี่ยเราชอบแนวแบบไหนก็คือแต่งไม่หมดครับเป็นคนแบบว่าเป็นเท่ก็หล่อก็ได้ก็เอาอยู่เซ็กซี่ก็ได้ก็เหมาะสำหรับทุกแบรนด์เลยนะครับก็ตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ครับหัวใจยังว่างรอแบรนด์อะไรกับแฟนได้เหรอไม่รอแบรนด์อื่นมาเติมเต็มอย่างนี้อ๋อโอ้ยได้อ๋อโอเคครับเจมมากเจมมันอยู่ฝรั่งเศสได้สองวันหรอแฟนท่านหรอไม่สามารถอ๋อที่สัมภาษณ์เคนโดเป็นยังไงบ้างดีใจมากครับเป็นเกียรติมากแล้วก็เรียกอะไรเป็นเกียรติเป็นศรีของวงการเป็นคนไทยคนแรกดีใจมากแล้วก็ตอนนั้นเกรงมากผมตื่นเต้นไม่รู้ว่าเขาจะแบบเฟรนลี่ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยเขาเป็นถึงแบบเดอะเคนโดเจนเนอร์แล้วก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาก็พยายามทำให้เราไม่ตื่นเต้นแต่ยังไงเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับดีใจครับที่ได้เป็นตัวเลือกของรอยัลที่ได้ไปเราบอกว่าเราดูแบบเจนสนามมากเลยนะเจนสนามดูแบบไม่ตื่นเต้นเก็บตัวผมเห็นเขานั่งปล่อยห้างเลยชิวๆผมก็อ๋อโอเคงั้นเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวเด
จะดูเก่งไปแต่ก็น้อยอ่ะผมไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วก็สัมภาษณ์ครั้งนึงก็เนี่ยมีเซอร์พอลทวิตอีกคนนึงแล้วก็เนี่ยเคนโดลเจนเนอร์คนนึงมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มาแล้วก็ดีใจไปที่ได้ที่ได้ทำอะไรแบบนี้ครับใหม่ๆนี่ครับเคยประกาศล่าสุดก็ไปคอนเสิร์ตที่โคเรียมาก่อนใช่ไปเกาหลีมาก็จบแล้วจบแล้วขออีกหน่อยนึงมาเล่าหรอเธอร้องเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ใช่ครับร้องเพลงเป็นของยูวินอะไรเงี้ยมีเรื่องภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าไปเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออภาษาเกาหลีดีกว่างั้นเดี๋ยววันนี้พุทธจะลองเพลงภาษาไทยก่อนยากไหมด้วยคำพูดที่เราต้องออกเสียงต่างๆก็ยากครับก็ให้เพื่อนช่วยเพื่อนที่สามารถแบบพูดภาษาเกาหลีได้ช่วยแต่ว่าก็แหละก็มีปะเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเตรียมเพราะว่ากลับจากกัมพูชาก่อนจะขึ้นคือซ้อมตลอดเวลาแบบว่าคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาคุยอยู่คนเดียวอะไรเขาซ้อมเขาคุยอยู่คนเดียวตลกมากเลยผมไม่ได้ผมก็ผมไม่ได้หูฟังไปไงผมไม่ได้หูฟังไงแล้วโทรศัพท์ผมอ่ะก็แตกแล้วถ้าจะเห็นนะก็แตกผมก็ฟังอย่างเงี้ยผมฟังไปฟังมาทุกร้องเพลงปุ๊บโทรศัพท์หล่นแล้วหล่นอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วตอนนั้นคือผมก็ร้องเพลงไปแล้วก็ผมก็ฟังไปฟังมาทุกร้องเพลงปุ๊บโทรศัพท์หล่นแล้วหล่นอีกอะไรเงี้ยแล้วตลกดีแต่ว่าก็ซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยๆครับเป็นไงผลออกมาคุณประใจไหมมันแตกแล้วก็ไม่รู้คุณประใจไหมต้องถามแฟนคลับว่าชอบไหมอะไรอย่างนี้แต่เราก็เตรียมบินไปอีกหลายที่ใช่ไหมว่ามีแฟนมีเดี๋ยวล่าสุดจะไปเวียดนามครับเวียดนามวันที่18ตุลาคมเกิดของคุณเนี่ยอาจจะไปฉลองให้ด้วยกันเลยอันนั้นเป็นรันหนึ่งของคอนเสิร์ตครับใช่ก็ที่ไทยเราจัดไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบเรื่องอะไรทัวร์ตามประเทศก็จะไปหลายประเทศครับก็น่าจะได้เจอกันนะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับอาจจะได้ไปเจอนะจ๊ะมันจะมีความพิเศษอะไรขึ้นมาจากแตกต่างประเทศไทยแตกต่างจากที่ไทยไหมหรอก็เราจะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่ได้ไปแล้วเลยแล้วก็จะมีโชว์ที่อาจจะแบบมีปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็เราจะมีโชว์ที่อยู่ในไทยแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอยากโชว์อีกที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโชว์ในหมู่เพื่อนมากจะต้องมีเยอะก็โหนอยู่ไหมไม่ไหวอ่ะนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำได้ผมจะทำเลยนะถ้าสมมติว่าสถานที่มันพอหรือว่าอุปกรณ์พร้อมแบบจะทำให้ดูเลยนะได้แต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าสถานที่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเป็นชาเพียร์กับจะมีได้แหละแต่ไม่ต้องไปหมดจะมาเยอะชื่อตัวนี้มาเสิร์ฟหรือว่าอะไรใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วเพลงเวียดนามจะมีบ้างไหมเพลงมีแล้วเพลงเวียดนามสักหน่อยไหมลูกก็ดูก่อนว่าเลยคราวนี้ให้เจมร้องไหมฮะร้องไหมร้องไหมร้องไหมเวียดนามไม่ได้ง่ายๆนะแต่อีกหนึ่งเรื่องในเซียลมีคนแซวเซมินายว่าแบบไปแซวพี่เก่งเขาบอกว่าน่ารักอ๋อพี่เก่งฮาริสเหรอพี่เก่งฮาริสอ๋อใช่เขาเห็นเขาโพสรูปไปแล้วแบบหล่อฮาริสเอาไม่ลงแล้วแต่ปรากฏเขาอยู่ชั้นหนึ่งก็เอาไม่ลงแล้วแหละจริงๆมีชวนเขาจะชวนเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับได้เจอกันได้เจอกันได้รอไม่รู้ใส่ไม่รู้ใส่สุดท้ายแล้วฝากผลงานนะคะให้แฟนได้ติดตามนะสองเพลงด้วยเพลงทั้งคู่เกือบจะ4แล้วแล้วหรอจบกันใช่ไหมคนละ4 ล้านคนละ4 ล้านอ่ะเขาจริงเหรอใกล้จะ4 ล้านแล้วจริงเหรอจริงปะเนี่ยมันจะโกหกเลยทำไมล่ะจริงเหรอก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับก็ตั้งใจผลิตผลงานเพลงมาให้ทุกคนฟังครับแล้วก็มีคนฟังก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เป็นท่านเวนเซอร์นะครับเป็นดารามากและหลายตาท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือก็คือเขาร่วมเพลงใช่ไหมเขาร่วมชาเลนจ์เพลงง้อนะครับพี่ไอดอลพี่ศิลปินนะครับเต็มหมดเลยนะครับก็ขอบคุณแม่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตพี่เหมือนกันนะครับทุกคนเลยนะผมรักพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม
มีคำถามนึงคำถามไหมเอาไม่ถามเป็นเพื่อนเอาเกียรติผมนะครับได้อะไรลำบากผมแค่แค่หมอแค่แค่หมอผมคนนั้นอะไรครับมือถือใหม่ผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยแต่ว่าเออมันพอแล้วแหละแต่ว่าผมมาขึ้นบ่อยมากขึ้นรวยจังอยากได้บ้านสักหลังนึงเอาบ้านกูเลยแหละไม่ได้อยากได้อะไรครับก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแล้วก็มีความสุขนะครับก็อยากได้อะไรเหรออยากให้อยากไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษรู้สึกว่าพอแล้วอย่างรอบที่เราให้กอดเจมินายรอบนี้เราพอแล้วไม่เอาหรอพอแล้วทุกวันนี้แฟนไทยเป็นคนเลยที่มันเกิดเจมินายบอกว่าของครบหรือยังของครบหรือยังพอแล้วเดี๋ยวเจมินายมันเกียนเนี่ยเกียนเหรอคะที่กลับมาเรื่องไม่เดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะบ่อยเกินเดี๋ยวไม่เป็นซีเครตไม่เดี๋ยวก็แฟนคลับเบื่อไงน้องจะมาหูเอาน้องจะหูน้องจะหูเดี๋ยวมันแกะหูเนี่ยครับก็เนยๆนะครับสวัสดีพี่ครับก็ไปฟังกันได้นะครับผมก็นั่นแหละเหมือนของโค้ชเลยก็เห็นคนที่เต้นกันตามโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็ขอบคุณมากนะครับที่เต้นกันนะแล้วก็มีเพลงใหม่กำลังจะออกมาอยู่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเพลงแนวไหนทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยอ่า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 อ